Mission to Pluto Podcast. Let's get out of your orbit. Time to play. เล่นให้เป็นเรื่องกับผมนายโปรจิทักษพลศรีวชิราวัฒน์สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งทุกวันจันทร์แบบนี้ใน Time to Play เช่นเดิมนะครับในภาวะที่โควิดกลับมาระบาดแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ที่ฆ่าชีวิตนักผจญภัยไปจำนวนมากกับเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า Corrupt Blood Incident ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงไม่ใช่โรคระบาดในความเป็นจริงครับแต่เป็นโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในเกมที่มีชื่อว่า World ofWarcraft ครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อโลกความเป็นจริงยังไงขอเชิญทุกท่านร่วมดำดิ่งกับเหตุการณ์โรคระบาดที่กลายมาเป็นกรณีศึกษาจนถึงทุกวันนี้ครับเริ่มต้นกันก่อนเลยนะครับกับเกม World of Warcraft คือเกมอะไรสำหรับผู้ฟังนะครับที่มีอายุหน่อยเนี่ยก็คงอาจจะคุ้นชื่อกับ Warcraft เป็นอย่างดีเกมสงครามแนว Real Time Strategy ของค่าย Blizzard สงครามระหว่างมนุษย์แล้วก็ออคจนกลายมาเป็นสงครามข้ามมิติข้ามเวลาแล้วก็ข้ามโลกและกลายมาเป็นต้นกำเนิดของเกมแนว MOBA ด้วยกับ Custom Map ของ Dota ภาคแรกบน Warcraft 3 Frozen Throne ครับโดยในปี2004หรือว่าปีพุทธศักราช2547ทางค่ายบริษัทตัดสินใจออกเกม MMORPG ที่อิงจากโลก Warcraft โดยใช้ชื่อว่า World of Warcraft หรือที่เรียกกันสั้นๆนะครับว่า WoW ด้วยตัวเกมนะครับจะเป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบผู้เล่นสามารถที่จะเลือกเล่นเป็นเผ่าต่างๆในเกมได้เลือกอาชีพได้ตั้งแต่นักรบนักเวทชาแมนเป็นพรีสเรียกได้เลยนะครับว่าเปิดอิสระให้กับผู้เล่นมากเลยล่ะครับทั้งนี้เนี่ยก็ยังชูระบบดันเจียนแล้วก็การเรดหรือว่าการล่าบอสที่เรียกได้ว่า โหดโคตรระดับที่ผู้เล่นเนี่ยจะต้องเตรียมการกันมาเป็นอย่างดีนะครับถึงจะผ่านกันแต่ก็ยังคล้ายกับในเกมที่เป็นสงคราม2ฝ่ายใน WoW เองก็มีการแบ่งฝ่ายด้วยเช่นเดียวกันโดยในเกมเนี่ยจะแบ่งเป็นฝั่ง Alliance แล้วก็ฝั่ง Horde ทำสงครามกันนะครับถ้าเกิดเจอหน้ากันในแมปเนี่ยก็ซัดกันเปิดสงครามกันได้เลยเอาว่าถ้าเกิดว่าในสังคมโลกตะวันออกอย่างในไทยเองเนี่ยพวกเราเนี่ยล้วนเคยใช้ชีวิตอยู่ในรูนมิดการ์ดของเกมแร็กนาร็อกออนไลน์กลายมาเป็นเกมที่เป็นหลักไมล์แห่งยุคสมัยแต่สำหรับโลกตะวันตกเกมเมอร์ทั้งหลายล้วนเคยใช้ชีวิตในโลกอาเซรอธกันครับมีข่าวออกมาบอกเหมือนกันนะฮะว่าในยุคนั้นเนี่ยเกมเมอร์โลกตะวันตกราวๆ 90%ต้องเคยแตะวาวไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแค่ปีแรกเปิดตัวมาก็มียอดผู้เล่นหลักร้อยล้านเข้าไปแล้วกลายมาเป็น pop culture phenomenon ที่ถูกเล่นตามสื่อไม่ว่าจะเป็นทั้งการรายงานข่าวในแง่ดีหรือว่าแง่ร้ายรวมไปถึงหยิบยกมาใช้ในรายการทีวีเรียกได้เลยนะครับว่าเป็นกระแสจริงจังมากแล้วก็เกิดมีมจำนวนมากจากเกมนี้ด้วยเช่นเดียวกันอย่าง Reloy Jenkinsอันนี้ก็มาจากเกมนี้ด้วยนะฮะแต่แล้วครับในปี2005ครับมีเหตุการณ์ประหลาดขึ้นที่โลกต้องจดจำกันเลยทีเดียวกับ Corrupt Blood Incident อย่างที่บอกไปครับว่าในเกมนี้เนี่ยมันมีเรื่องของระบบลงดันเจียนการล่าบอสระบบเรดซึ่งยากมากๆครับบอสแต่ละตัวเนี่ยมีวิธีการจัดการและการหลบหลีกการโจมตีที่ไม่เหมือนกันและด้วยความที่เป็นเกมออนไลน์ที่มีการอัปเดตเกมอย่างสม่ำเสมอมาถึงเดือนกันยาปี2005เนี่ยแหละครับที่บริษัทเนี่ยอัปเดตแพช 1.7 ในชื่อของ Rise of Blood God มีการเพิ่มเควสแล้วก็บอสใหม่จำนวนมากแต่ด้วยต้นตอของโรคระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบอสใหญ่ที่มีชื่อว่า Hakka the Soul Flyer ซึ่งเป็นบอสใหญ่ของเรดสุกุรับเป็นคอนเทนต์ที่ยากที่สุดประจำแพทนี้นั่นเองครับซึ่งตัวฮักกาเนี่ยมีสกิลอันหนึ่งที่ติดตัวของมันเนี่ยมีชื่อว่า Corrupt Blood แปลเป็นไทยง่ายๆก็โลหิตมนทินความสามารถของมันคือทำให้เป้าหมายเนี่ยได้รับความเสียหายจากนั้นเนี่ยเลือดจะค่อยๆลดลงประมาณ200กว่าหน่วยต่อวินาทีแล้วกระจายไปยังเพื่อนใกล้ๆเป็นเวลา10วินาทีคือถ้าเกิดว่านับตามแมคานิกเกมเนี่ยก็คงจะรู้กันใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดใครเจอสกิลนี้ยัดใส่ตัวเนี่ยก็ต้องล้างดีบัฟไม่ก็ต้องหนีไป
ป็นโซเชียลดิสทันซิ่งจากเพื่อนร่วมทีมนะฮะแล้วก็ตามหลักการของการเล่นเกมแล้วเนี่ยเรดหรือว่าการล่าบอสหลังล่าเสร็จหรือว่ากดออกจากการล่าเองก็จะต้องล้างดีบัฟหรือว่าสถานะผิดปกติทุกอย่างก่อนที่จะส่งผู้เล่นออกไปแต่ไม่นานครับหลังจากที่เจ้าบอสตัวเนี้ยได้ถูกนำมาอยู่ในเกมมีผู้เล่นจำนวนมากเข้าไปล่าบอสกลับเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นโดยไม่รู้ว่าเป็นการใส่โปรแกรมที่ผิดพลาดตรงไหนหรือเหตุผลกลใดเป็นกลิชหรือว่าบั๊กของระบบหรือการเขียนโปรแกรมที่ไม่ทันนึกเมื่อตัวละครของผู้เล่นที่เป็นอาชีพฮันเตอร์แล้วก็วอลล็อกด้วย2อาชีพนี้เนี่ยก็จะมีการเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาช่วยสู้ถ้าเกิดตัวละครของเราเนี่ยโดนสกิลคอร์รัปบัตเข้าไปพวกสัตว์เลี้ยงก็จะโดนเข้าไปด้วยแต่ความผิดพลาดครับมันเกิดขึ้นตรงที่ถ้าเกิดว่าผู้เล่นเนี่ยเก็บสัตว์เลี้ยงออกจากการต่อสู้ไปในขณะที่สัตว์เลี้ยงติดสถานะคอร์รัปบัตอยู่สกิลเนี้ยจะไม่ถูกล้างไปครับแม้ว่าจะจบการต่อสู้แล้วก็ตามหลังจากการล่าบอสผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากที่ลูทของกันมาได้ของดรอปบอสก็จะกลับเข้าไปที่เมืองใหญ่แล้วก็เอาไอเทมที่ได้มาเนี่ยไปขายแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาที่ยังติดสถานะคอร์รัปต์กลับมาอยู่ในเมืองไม่มีบันทึกแน่ชัดนะครับว่าใครคือ Patient Zero หรือคนที่ติดคอร์รัปต์คนแรกแล้วเอามาเผยแพร่แต่เมื่อสัตว์เลี้ยงที่ติดโรคออกมาอยู่ในเมืองการแพร่เชื้อก็เริ่มต้นขึ้นครับเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนหรืออาจจะเป็นผู้ออกผู้โตรผู้เอลอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะเริ่มติดโรคคอรับปลัดทันทีไม่เว้นแม้แต่ NPC ที่ขายของอยู่ในเมืองที่ติดโรคแต่ไม่ตายกลายมาเป็นพาหะนำโรคโดย NPC ไม่มีการแสดงอาการภายนอกให้เห็นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเดินไปเฉียดใกล้ๆก็ติดโรคนี้แล้วเหตุการณ์ดูเหมือนจะไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆผู้เล่นเลเวลน้อยเมื่อสัมผัสกับโรคนี้ก็แทบจะตายในทันทีและในเวลาไม่ถึงชั่วโมงโรคลายนี้ก็คลุมไปทั้งเมืองแพร่กระจายผ่านอย่างรวดเร็วผ่านทาง NPC ที่เดินไปเดินมาหรือว่าผ่านผู้เล่นที่ต่างสนุกสนานกับการจับจ่ายใช้สอยและตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเมืองหลวงที่พลุกพล่านไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงสตรอมวินของเหล่า Alliance หรือโอกริมมาเมืองหลักของฝ่ายฮอร์ดเต็มไปด้วยซากศพของผู้เล่นเกลื่อนกลาดสร้างภาพที่สยดสยองศพที่เน่าเปื่อยและผุพังอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงแค่ซากกระดูกเป็นหลักฐานของความสยองของโรคระบาดคอร์รัปต์นี้โอเคแต่อย่าลืมนะครับว่านี่คือเกมคือถึงแม้ว่าจะตายเนี่ยก็สามารถที่จะคืนชีพใหม่ได้แต่นั่นก็ทำให้การเล่นเนี่ยสะดุดหน้าดูรวมไปถึงค่าซ่อมอุปกรณ์ที่แพงหูฉีกด้วยนะฮะผู้เล่นต่างอพยพออกจากเมืองใหญ่ไปยังเมืองรองหรือว่าชนบทอันห่างไกลเพื่อหลบหนีจากโรคระบาดนี้มีการแจ้งไปยังทางบริษัทบริษัทถึงเหตุการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นแต่เหมือนการแก้ไม่สามารถทำได้ทันทีทำให้เหล่าผู้เล่นต้องยึดหลักตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนและนั่นทำให้อุบัติภัยคอร์รัปต์กลายมาเป็นกรณีศึกษาทั่วโลกเพราะถึงแม้ว่านี่คือโลกของเกมแต่ตัวละครในเกมนั้นถูกควบคุมโดยมนุษย์จริงๆมนุษย์ที่มีความมุ่งมั่นมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้ในการใช้ชีวิตและกรณีนี้ถูกศึกษาในแง่ของพฤติกรรมมนุษย์ในภาวะภัยพิบัติจากโรคระบาดครับมนุษย์ที่ควบคุมอยู่หลังตัวละครนั้นไม่ได้มองว่าวาวเป็นแค่เกมแต่มันคือโลกอีกใบหนึ่งของเขาผู้เล่นจำนวนมากที่สามารถใช้สกิลฟื้นเลือดได้ช่วยกันทุเลาบรรเทาอาการของคนที่ติดโรคนี้ผู้เล่นบางส่วนต่างเตือนกันเองว่าเขตไหนเป็นเขตโรคระบาดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นอื่นเข้าไปมีการตั้งเขตปลอดโรคเขตกักกันและศูนย์รับมือภัยพิบัติซึ่งทั้งหมดนี้ผู้เล่นทำกันเองอาชีพพรีสต์และก็ชาแมนอาสาทำหน้าที่เป็นหมอภายใต้สถานการณ์นี้แม้ว่าจะเสี่ยงติดเชื้อนี้ก็ตามแต่มนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ครับความใคร่รู้ของมนุษย์ที่ทำให้ผู้เล่นบางส่วนสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นและล็อกอินเข้าไปในเกมจงใจเดินทางไปยังพื้นที่โรคระบาดเพื่อไปเห็นด้วยตาตัวเองบ้างด้วยความประมาทกลับพาสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อร้ายนั้นเข้าสู่ชุมชนพรีสต์และก็ชาแมนบางส่วนอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากเกินไปจนกระทั่งติดเชื้อซะเองบางคนตัดสินใจช่างมันแล้วกลับไปดำเนินชีวิตปกติ
โดยไม่สนว่าตัวเองจะติดเชื้ออยู่และกลายเป็นพาหะนำโรคซึ่งนำมาสู่การล่มสลายของเมืองเล็กบางเมืองหรือบางคนเลือกเส้นทางที่สร้างความเดือดร้อนเพื่อความสะใจของตัวเองเดินทางไปยังพื้นที่โรคระบาดแล้ววาร์ปมายังพื้นที่เมืองรองเพื่อแพร่โรคนี้เขตกักกันที่ตั้งไว้ค่อยๆพังทลายลงทีละช้าๆช้าๆเมืองเล็กที่ถูกแพร่ภาพของซากโครงกระดูกจำนวนมากค่อยๆกลับมาอีกครั้งในเมืองเล็กแม้ว่าเขตกักกันโรคมีการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีผู้เล่นบางส่วนที่สร้างสถานการณ์อยู่เนืองๆและในเมื่อมันคือเกมเมื่อผู้เล่นตายก็กลับมาเกิดใหม่กลายมาเป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุดเหตุการณ์โรคระบาดนี้ดูเหมือนจะไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆจนกระทั่งบริษัทตัดสินใจทำการรีเซตเซิร์ฟเวอร์และออกแพทช์แก้สถานการณ์นี้แต่กว่าที่จะตัดสินใจทำการนี้นั้นก็ปาไปเกือบเดือนจนกลายมาเป็นโรคระบาด ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกของเกมด้วยความร่วมมือร่วมใจและการบ่อนทำลายแพร่โรคพฤติกรรมเหล่านี้กลายมาเป็นดัชนีชี้วัดด้านจริยธรรมพฤติกรรมสภาพสังคมและวัฒนธรรมของเกมเมอร์โดยไม่รู้ตัวและในเหตุการณ์นี้เองครับมีหน่วยงานต่างๆมากมายที่ให้ความสนใจและหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษามากมายถึงแม้ว่าวิกฤตการไวรัสคอรัปชันนี้จะเกิดในโลกของเกมแต่อย่าลืมนะครับในโลกความเป็นจริงเหตุการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักหลักหลาย10ปีไปจนถึงหลักร้อยปีขึ้นไปและไม่เคยมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของมนุษย์ภายใต้ภาวะโรคระบาดแบบนี้มาก่อนข้อมูลของคอรัปชันจึงกลายมาเป็นข้อมูลที่มีค่าในการศึกษาเพื่อปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งฝั่งของ CDC หรือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกาติดต่อไปยังบริษัทบริษัทเพื่อขอข้อมูลภายในเกมจากเหตุการณ์นี้เพื่อใช้ในงานวิจัยและก็การรับมือภัยพิบัติในอนาคตด้านฝั่งของมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีการศึกษาอย่างจริงจังในมุมของพฤติกรรมของมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเป็นวงกว้างและมีการติดต่อไปยังผู้ผลิตเกมเจ้าอื่นเพื่อขอทดสอบด้วยแน่นอนครับว่าข้อนี้น่าจะโดนปัดตกไปนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็แทบจะไม่เห็นเหตุการณ์นี้ในเกมไหนอีกเลยด้านแพทย์ระบาดวิทยาของทางประเทศอิสราเอลมีบทความทางการแพทย์ออกมาพูดถึงเหตุการณ์นี้โดยหยิบยกว่าเหมือนการระบาดของโรคซาร์และโรคไข้หวัดนกรวมไปถึงเสนอให้มีการวิจัยเพิ่มเติมในโลกของเกมเรียกได้เลยนะครับว่าโรคระบาดเนี้ยในฝั่งของวงนักวิจัยระบาดวิทยาตื่นตัวกันมากจนไปเข้าถึงหูศูนย์วิจัยข่าวกรองและภัยของการก่อการร้ายโดยหยิบยกการที่มีผู้เล่นบางส่วนที่จงใจแพร่เชื้อมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการรับมือภัยจากอาวุธชีวภาพของผู้ก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตและในภาวะโควิด-19 เช่นนี้เองครับการศึกษาเหตุการณ์คอร์รัปชันก็ถูกนำมาใช้อ้างอิงและคาดคะเนพฤติกรรมของมนุษย์ภายใต้ภาวะของโรคระบาดอีกครั้งเพื่อให้เข้าใจถึงเส้นทางของการระบาดโดยอิงไปที่พฤติกรรมของมนุษย์เป็นหลักแม้ว่าในเกมผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดก็คือทำให้เกิดความรำคาญผู้เล่นสามารถกลับมาเกิดใหม่ได้เสมอแต่ในชีวิตจริงครับที่ผู้เล่นคือคนจริงๆมีป่วยมีตายจริงๆยิ่งทำให้การระบาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของเกมครั้งนี้ถูกหยิบยกและใช้ในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้และนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้ครับถึงวันนี้เนี่ยเรายังใช้ชีวิตภายใต้ภาวะการระบาดของโควิด-19 กันอยู่แต่เรื่องราวจากโลกเสมือนที่เรียกว่าเกมออนไลน์ก็น่าจะช่วยเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและท่านผู้ฟังครับไม่ว่ายังไงก็ตามพวกเราจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้ใครมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะมาร่วมแชร์ก็สามารถเม้นกันเข้ามาได้เลยสัญญาว่าจะกลับมาอ่านอย่างแน่นอนครับและมาพบกับรายการ Time to Play เล่นให้เป็นเรื่องได้ทุกอาทิตย์ทาง Mission to Pluto Podcast ถ้าเกิดคุณชอบรบกวนกด Subscribe แล้วก็แชร์ Podcast ของเราในวันนี้ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสู้ๆนะครับทุกคนประเทศไทยต้องชนะ
Mission to Pluto Podcast. Let's get out of your orbit. Time to play. เล่นให้เป็นเรื่อง